ด็อกเตอร์เสรีชี้หน้ารังเกียจนะครับกะสันกันแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีตั้งพวกพ้องหน้าสมเพชนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนนะครับด็อกเตอร์เสรีวงมนทาเนี่ยได้โพสต์ข้อความบน Facebook นะครับแนะนะครับถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยให้แก้ส.ส.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเดียวนะครับไม่ให้เป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยคัดเลือกจากรัฐมนตรีจากคนนอกที่ไม่ใช่ส.ส.พร้อมตอกพวกอยากเป็นรัฐมนตรีทั้งที่ไม่ได้เก่งน่ารังเกียจน่าสมเพชนะครับด็อกเตอร์เสรีเนี่ยก็ได้โพสต์ใน Facebook นะครับแล้วก็บอกว่าอยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เนี่ยเพราะอะไรนะครับตัวเองเก่งด้านนั้นมีนโยบายที่ยอดเยี่ยมในการบริหารกระทรวงนั้นหรือมุ่งหาผลประโยชน์อะไรนะครับเก่งก็ไม่ใช่มีนโยบายที่ดีก็ไม่ใช่แล้วทำไมถึงกะสันจะเป็นเจ้ากระทรวงกันนักหนานะครับหน้ารังเกียจหน้าเบื่อหน้ารำคาญหน้าสมเพชหน้าประณามดูถูกความทะเยอทะยานของคนที่ไม่เจียมนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีความสามารถที่ชัดเจนอะไรเลยนะครับแต่อยากเป็นรัฐมนตรีนี่แหละคือเหตุผลที่ประเทศไทยเราจึงไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับในข้อความ Facebook เนี่ยก็เขียนไว้ค่อนข้างยาวนะครับก็มีการพูดว่าตัวเองไม่เก่งเนี่ยยังไม่พอนะครับแต่งตั้งพวกพ้องที่ไม่เป็นพอๆกันมาเป็นทีมงานเหมือนเตี้ยอุ้มข้อนะครับแล้วจะสร้างผลงานในการพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะครับจะริเริ่มอะไรจะชี้นำข้าราชการประจำให้เดินถูกทางได้อย่างไรนะครับขอขอบคุณครับข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งทางช่องเผือกข่าวดังก็สามารถกดให้ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวสารและคลิปดีๆนะครับในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ